สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะก็มาในเมนู EP ที่3แล้วนะคะก็คือแกงส้มดอกสโหน่กุ้งสดค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาดอกสโหน่ที่ได้มาเยอะแยะเลยค่ะที่แม่นำมาฝากก็ขอบคุณแม่ด้วยนะคะก็มาใน EP ที่3แล้วแกงส้มใต้ค่ะวันนี้ใช้เป็นเครื่องแกงใต้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะกุ้งนะคะวันนี้เราใช้เป็นกุ้งสดแต่เราจะไม่ปอกเปลือกเขานะคะเราจะทำการเอาเส้นข้างหลังเขาออกก่อนก็คือใช้เป็นไม้แหลมค่ะงัดนะคะเอาเส้นออกมามาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือใช้เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมานะคะแล้วเราก็จะใส่กะปิเพิ่มไปด้วยค่ะต่อไปเลยตั้งกระทะค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงและก็ใส่กะปิลงไปค่ะเน้นนะคะเพื่อนๆเครื่องแกงที่เราซื้อมาถ้าเราอยากจะรับประทานเขาให้อร่อยค่ะให้เราเติมกะปิไปอีกสักนิดนึงรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครที่จะสะดวกตำนะคะก็ตำเองได้เลยค่ะตอนนี้น้ำแกงส้มเดือดจัดๆแล้วค่ะให้เราใส่กุ้งสดลงไปขั้นตอนตรงนี้เราจะให้กุ้งสุกก่อนค่ะแล้วเราค่อยทำขั้นตอนอื่นวันนี้ความเปรี้ยวของแกงส้มใต้ของเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะค่ะเราก็ตัดมาที่กุ้งสุกแล้วแล้วก็น้ำเดือดจัดๆเราจะปรุงรสชาติก่อนเลยด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าใครไม่สะดวกน้ำมะนาวสามารถใส่เป็นน้ำมะขามได้แต่แกงส้มใต้นะคะเข้าสุดแล้วกับน้ำมะนาวค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องชิมค่ะว่ารสชาติได้อย่างที่ตัวเองชอบไหมขาดอะไรไปไหมก็เติมอย่างนั้นค่ะต่อไปให้เราใส่ดอกสะโหน่ลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราจะให้แค่ดอกสะโหน่สุกเท่านั้นแต่ดอกสโหน่เป็นอะไรที่สุกง่ายมากเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้จะไม่นานนะคะนี่แหละค่ะก็จะเสร็จแล้วเพราะว่าดอกสโหน่ใกล้จะสุกแล้วค่ะเป็นเมนูดอกสโหน่ที่แม่เอามาให้นะคะได้ถึง3เมนูแต่เราอยากจะทำอีกเมนูนึงไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็คือขนมดอกสโหน่ไม่รู้จะมี EP 4หรือเปล่านะคะค่ะเราก็เตรียมตัวปิดแก๊สแล้วค่ะแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงส้มดอกสโหน่กุ้งสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่ารับประทานไหมคะเป็น EP ที่3เลยค่ะของดอกสโหน่ในวันนี้ค่ะมี EP ที่4หรือเปล่าต้องคอยติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ